สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาเจอกับสไตล์อีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันอีกเช่นเคยนะคะหลายคนนะคะถามว่าแคลเซียมนะคะถ้าเราไม่ดื่มนมวัวแบบนี้นะคะเราจะได้แคลเซียมมาจากไหนนะคะโอเควันนี้นะคะสไตล์ก็จะมีนมข้าวโอ๊ตนะคะมาบอกกับคุณผู้ชมเนาะแต่ว่าก่อนอื่นนะมันไม่ได้มีเฉพาะนมข้าวโอ๊ตนะมันมีนมแบบหลายอย่างมากนะคะแล้วในนั้นนะคะก็จะมีแบบแคลเซียมเยอะมากด้วยนะคะจะเป็นนมอัลมอนด์นมถั่วเหลืองหรือว่าจะเป็นนมข้าวอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีแบบนมที่สกัดจากมะพร้าวอะไรอย่างนี้เป็นโคโคนัทมิลค์แต่ว่าไม่ได้เป็นน้ำกะทิแต่เป็นแบบในเวอร์ชั่นของนมนั่นเองนะคะวันนี้นะคะสตาร์มีโอ๊ตลี่นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นโอ๊ตมิลค์นะคะตัวนี้ก็จะทานบ่อยนะคะดื่มบ่อยมากนะคะตัวนี้เป็นโฮลแล้วมันก็จะมีแบบเซมี่ที่เป็นแบบเวอร์ชั่นไลท์ลงมาอีกนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็เรียกว่าโอ๊ตดริงค์บาริสต้านะคะไว้สำหรับทำฟรอสติ้งทำกาแฟอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะมีแบบใหญ่ด้วยนะคะไซส์เดียวกันอย่างนี้เนาะอันนี้เป็นไซส์เล็กนะคะเสร็จแล้วก็จะเอามาแนะนำกับคุณผู้ชมเนาะแล้วสำหรับใครที่แบบอยากลองทานวีแกนหรือว่าอยากลองแบบว่าปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตหรือว่าอาหารที่เราทานนะคะก็ลองมาศึกษาได้แล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมไปกดติดตามที่ Love Vegan นะคะสตาร์ก็จะทำเมนูอาหารในวีแกนในแบบวีแกนที่ไม่ใช้เนื้อสัตว์นั่นเองค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย